ต่เรื่องเนี่ยอีซอขยี้ข่าวเขาปาต่อค่ะเขาแฉข้อความพฤติกรรมของพระภิกษุวัดแห่งหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่พะเยาแม่ตอนเช้านี้ให้เทศให้พรสวดมนต์สุดฤทธิ์เลยตกกลางคืนเสริมความงามฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์แม่ฉีดกูต้าให้ขาวๆก่อนปรากฏพระอะไรใบเสร็จจากคลินิกเป็นหมื่นตอนเช้าใส่จีวรตอนกลางคืนแต่งหญิงสาวผมยาวระบุว่าเพราะความสวยรอไม่ได้นางบอกค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้เดินเข้าคลินิกเติมบอดฉีดกูต้าอัพสกิลความสวยด้วยเงินหลักหมื่นแล้วสลัดจีวรทิ้งเปลี่ยนลุคเป็นสาวสวยผมยาวพระอันเนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยาพระดีต้องมานั่งร้องไห้เพราะอะไรพระดีต้องมาเป็นแกะดำในวัดพวกมึงไม่เคยรู้สึกตัวหน่วยงานปกป้องอวยกันเองล่าสุดเนี่ยนักข่าวก็เดินทางไปวัดหลวงราชสันฐานเพื่อเข้าพบกับพระครูปฐมจันทวงศ์เจ้าอาวาสโดยท่านบอกว่าพระรูปดังกล่าวนั้นน่ะเป็นคนพื้นเพในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเนี่ยแหละแล้วก็มาจำที่วัดหลวงราชสันฐานเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วจนได้รับการแต่งตั้งเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวมทั้งเลขารองเจ้าคณะอำเภอพระชื่อว่าพระเจมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งการกระทำเนี่ยต้องถือเป็นความไม่เหมาะสมแต่เอาจริงไหมไปศึกเขาไม่ได้ไปศึกเขาไม่ได้ไม่ถึงกับขั้นอาบัติปราชิกเพราะพระก็สามารถจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของร่างกายได้แต่นั่นคืออะไรพระสามารถตัดเล็บได้พระสามารถดูแลเนื้อหนังมังสาได้พระโกนหัวได้ตัดผมได้แต่พระไปเสริมไปฉีดโบท็อกซ์ให้หน้าเรียวๆไปฉีดกูต้าให้ขาวๆแล้วพระใส่วิกได้หรอฮะมันไม่เหมาะสมพระใส่วิกผมไม่ได้ไม่เหมาะสมแต่ไม่ผิดเอาหรอแม่แล้วก็ใส่กับชุดกระโปรงแดงนี่ก็ได้หรอไม่เหมาะสมแต่ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่แต่งหญิงสู้ใต้ปากชมพูชอก็เหมือนพระตอนนั้นไงตอนเช้าโอ้ตายสวดศพสุดฤทธิ์สวดศพไปงานสอศพตกกลางคืนหนูเป็นเด็กเอ็นข้าวอ่ะนางบอกเชียงใหม่เนาะมโนเมื่อก่อนมึงบวชมึงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่มโนใช่หรือเปล่ามโนองหนูบวชกี่ปีหนูบวชกี่ปีบวช3เดือนค่ะแล้วตอนนั้นใส่วิกผมไหมไม่ฉีดโบท็อกซ์ไหมก็แต่เพื่อนหล่อนก็บวชกันหมดเนาะบวชกันหมดค่ะเพราะบวชฤดูร้อนกันหมดเลยแม่3เดือนแล้วก็เธอก็ไปบวชกับเธอเยอะมั้ยเยอะมากเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะหนูว่าต้องมีแก๊งอ่ะตั้งแก๊งอ่ะจะว่าได้แม่เขาบอกใช่ก็เธอบวชได้แต่มันอยู่ที่ความเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยรวมถึงกรรมการเนี่ยก็จะมีการไต่สวนเพื่อลงโทษกล่าวตักเตือนเพื่อเป็นขั้นตอนในส่วนของทางวัดนั้นน่ะก็จะดำเนินการขอร้องของการตักเตือนแล้วก็กำชับไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นอีกกรณีเนี้ยเหมือนเป็นการเสริมความงามโดยใช้เงินหลักหมื่นแล้วก็มีการแต่งหญิงสวมวิกแต่งหน้าทาปากมีความผิดถึงขั้นไหนเจ้าอาวาสตอบว่าหากท่านใช้เงินท่านก็คงไม่มีความผิดอะไรหรอกเพราะไม่ตรงกับศีลข้อใดไม่ถึงกับต้องสึกออกจากการเป็นพระไม่ต้องส่วนกรณีแต่งหญิงสวมวิกแต่งหน้าทาปากตนเองคิดว่าไม่น่าจะใช่พระเจมแน่นอนเจ้าอาวาสนะบอกอีกว่าตอนนี้พระเจมอยู่ในช่วงการเดินทางกลับไปพบญาติโยมที่บ้านนะอีกนานกว่าจะกลับมาหากกลับมาจะมีการเรียกสอบถามว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจะมีการพูดคุยนะสำนักพุทธนะฮะของจังหวัดพะเยาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี